สวัสดีนะครับก็กลับมาพบผมครั้งนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเล่นแต่เฮเลียบอร์ดนะครับกับเกมอื่นนี่นาครับรีเซ็ตยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าผมต้องรอรีเซ็ตให้มันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2.5 ซึ่งมันจะอัปเดตในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับเพราะว่าพอมันอัปเดตเนี่ยมันจะได้แก้บั๊กแล้วก็ปรับปรุงอะไรหลายอย่างครับมันดีกว่าแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันบั๊กอยู่บั๊กยังไงก็คือโมดูลที่มีอยู่อ่ะบางอย่างมันก็รัวๆแปลกๆเนาะถึงแม้ว่ามันจะมีแพทเล็กๆน้อยออกมาแก้แต่ผมว่ารอ 2.5 ให้มันออกทีเดียวซึ่งตอนนั้นจะเป็นแพทใหญ่ที่เขาจะต้องแก้แน่นอนนะครับรอตรงนั้นดีกว่าแล้วค่อยผมถึงค่อยกลับไปทำต่อนะครับทั้งทูทอเรียลแล้วก็คลิปการเล่นต่างๆด้วยนะครับตอนนี้ก็เบรกรีเซ็ตไปก่อนก็มาเล่นนี่นะครับโอเคในวันนี้นะครับหลังจากที่2คลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นเป็นกองทัพมากันเรียบร้อยนะครับคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นกองทัพรัสเซียบ้างนะครับรัสเซียเลยก็เอาเจนที่3นี่แหละยกเตอร์เจน2ก็เล่นได้นะแต่มาดูติ๊งตองติ๊งตองหน่อยพอรัสเซียสมัยก่อนก็อย่างนี้แหละถ้าเจน1ยังขอรัสเซียยิ่งติ๊งตองดีเอาเจน3ดีกว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันที่สุดนะเพราะว่ามันใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีประจำการอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับโอเคโดยที่สควอดผมที่ตั้งไว้นะครับก็จะใช้เป็นเอ๊ลำนี้ที่ขาดไม่ได้ครับ MI24P นะครับไฮพีของเรานั่นเองครับซึ่งจริงๆจะใช้เป็นไฮอะไรนะไฮวีก็ได้ลำนี้นะครับแม่งเป็นลายคริสต์มาสไปเลยมีลูกตาด้วยใช้เป็นไฮวีก็ได้นะครับแต่ว่าไฮวีผมยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็เลยกระจอกง่อยนะครับแล้วก็ไฮวีกับ P เนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยครับมันสเปคมันเหมือนกันนะครับต่างแค่วุฒิที่ติดตั้งนะครับเดี๋ยวต่างยังไงในเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมก็เขียนบอกอีกทีนึงนะครับในเฟซบุ๊กผมนั่นเองโอเคก็จะเอาไฮพีไปนะครับเพราะมีปืนGH30 นะปืน30มมซึ่งปืนกดอากาศแล้วมันติดอยู่ข้างๆนี่ครับแหมมันเจ๋งกว่าแล้วมันก็ติดเป็นวิคเคอร์มาให้เรียบร้อยนะครับขนาดที่ให้เอาเคียใหญ่แล้วไฮวีนะครับมันจะเป็นฝรั่งนะครับซึ่งมันจะหลุดรุ่นเก่าซึ่งมันเป๋ชิบหายเลยนะครับแต่ปืนมันหมุนได้แค่นั้นเองถัดมานะครับฮาวอกนะครับMI28 ฮาวอกเป็นตัวรุ่นแรกๆนะครับติดวิกเคอร์แล้วก็จรวดอะไร S8 จรวด80มิลลิเมตรจริงๆผมชอบ S13 มากกว่านะครับตั้งแต่ดีเซลแล้วมันสะใจมากเลยนะครับรถถังมันทนไม่ได้นะครับโดนทีนี่กระตายครับก็เอาไปอันนี้ครับนี่ติดอย่างนี้เลยครับมันมีลายอื่นไหมเนี่ยมีลายอะไรบ้างมีลายหมีลายนี้โอ้โหตลาดโคตรแพงเลยลายตั้ง900บาทเนี่ย MI28 ไปนะเป็นฮอกันชิฟต์แล้วก็ฮอขนส่งนะครับที่ผมเลือกก็จะเป็น IR330L อันนี้ไม่ใช่ฮอรัสเซียนะครับจำไม่ได้ว่าเป็นฮอของอะไรน่าจะทางยุโรปหน่อยๆมั้งไม่แน่ใจนะครับเอาลำนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีปืน20มิลลิเมตรครับติดที่ตัวแล้วก็มันขนคนได้ทั้ง12คนแน่พร้อมทั้งมีดอร์กันเนอร์นะครับแม่งครบชุดเลยจริงๆเอา MI8 MTV ไปก็ได้นะครับมีดอกันเนอร์เหมือนกันติดอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอืดไปอ่ะมันลำใหญ่นะครับแล้วมันอืดมากเลยมันไม่ชินมือนะครับก็เลยเอาเป็นเนี่ยไอ้เจ้านี้ไปนะครับเนี่ยใช้ MI8 รุ่นเก่าก็ได้นะครับหรือใช้ MI2 ก็ได้นะครับแม่งเก่าอีกเอาลำนี้แหละโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคขอต้อนรับสู่ปากีสถานนะครับอัฟกานิสถานเองเป็นด่านของเฮลิคอปเตอร์เจเนอเรชันที่3นะครับมันจะเป็นธีมสงครามผู้ก่อร้ายที่ตอนออกกลางนะครับนี่ก็เอานี่เลยนะครับเข้ากันดีเข้าครับเปิดด้วยมา 24V ลำแรกนะครับเอ้ย 24P ดิเออไม่งง V กับ P มันเหมือนกันไงเหมือนกันมากข้อดีของฮอรัสเซียในเกมนี้เนี่ยคือมันแบกคนได้ทุกลำนะครับในขนาดที่ฮอของอเมริกาเนี่ยมันจะต้องเป็นฮอขนส่งโดยเฉพาะซะมากกว่าแล้วถึงจะขนคนได้แต่ฮอรัสเซียมันขนได้ทุกลำจริงนะMI24ก็ขนคนได้เนี่ยคุณจะเห็นว่าบนมุมซ้ายผมเนี่ยมันจะมีเขียนว่ามีมนุษย์อยู่8คนในฮอนะคือมันขนคนได้8คนเลยนะครับโคตรโกงนะครับตอนเล่น PVP นี่ไฮนี่มันบินลงไปยิงเสร็จแม่งลงส่งคนต่อโคตรโกงเลยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยที่ว่าฮอมันเป้าใหญ่นะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะเชื่องช้าในระดับนึงนะครับโอเคอันนี้ก็อะไร
ไฟล์ destroy vehicle group เรียบร้อยแล้วดีกว่าครับทีนี้ไปเป้าหมายต่อไปก็เรื่องฮอเนี่ยก็คืออย่างผมบอกมันขนคนได้ทุกลำนะครับแล้วก็มันยิงได้ทุกลำด้วยครับแม่งเพอร์เฟกต์มากนะครับแต่ว่าพอมาเจนหลังๆเนี่ยอเมริกา อาวุธโหดเจนแรกๆมีรัสเซียอาวุธโหดมากแต่เจนหลังมิสไซล์โอ้ไฟเอาบอดไปยิงก่อนวะข้างล่างก็คือหลังๆอเมริกามันโหดกว่านั่นเองโอเคแค่นี้พอก่อนครับสมาธิแม่งไปแล้วโอ้โหแม่งแดงทั้งลำเลยเหลือ 32% คนอยู่ข้างหน้าวิซายไปโอ้โหตกเรียบร้อยแม่แพทสองคนเลยเราไปมันยิงมาสองลูกโอเคมิชชั่นต่อไปนะครับDestroy Enemy Position 5เหลือ 30% ยังไหวอยู่นะครับมิชชั่นแม่งเสร็จไป3แล้วตั้งไว้12โอเคทางซ้ายเดี๋ยวเป็นมิสไซล์ไต่ขึ้นไปนะครับปืนข้างหน้ามันหมุนไม่ได้ครับเป็นเลยแรงลำบากหน่อยต้องบินโฉบลงมายิงพร้อมกับมิสไซล์อีกแล้วแปรโดนแน่ๆไม่โดนแฮะเมฟล็อกเก็ตคือปืนมันหาไม่ได้ก็เลยต้องโฉบมายิงเหมือนเครื่องบินเนี่ยต้องปูพรมงั้นเอานะครับถามอะไรชินแล้วครับชินตั้งแต่ดีเซนแล้วไอ้โฉบยิงเนี่ยทำเป็นประจำเรียบร้อยคนดูก็ยังงงนะครับว่าตัวใน YouTube แม่งผมเห็นคนได้ยังไงคือผมว่าขนาดจอที่ผมเล่นแม่งมีผลอะจอผมประมาณ21นิ้วมาเห็นนะครับไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยในดีเซนก็ด้วยเห็นคนไอ้เห็นเครื่องบินอะเวลาบินด็อกไฟก็เห็นตั้งแต่ไกลๆขนาดที่คนอื่นยังมองเห็นแต่ผมมองเห็นนะครับโอ้เรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับร่วงแล้วช่างมันแล้วควันอะไรวะเนี่ย What the fuck มีคนเข้ามาด้วยเหรอผมยังไม่เห็นมีคนเข้ามาเลยนะโอเคไปจัดการจุดที่5ก่อนดีกว่าจริงไม่ต้องลงแคปก็ได้นะน่าเอา M28 มาแต่เอานี้มาละก็เอาใช้ให้มันคุ้มเลยเสียดายที่ลำนี้แม่งติดล็อกเก็ตเป็น57มิลนะครับมันเลยไม่แรงสะใจครับแต่มันรัวสะใจเพราะกระสุนมันเยอะมากแต่มันยิงเบามากนะเบาเบาครับ57มิลก็ใหญ่กว่าไอเครื่องยิงลูกเบิร์ด A203 อ่ะนิดนึงเองนิดเดียวจริงนะอะไรมันจีตรงนี้วะมิสไซล์แฟร์แฟร์อีก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 แฟร์รัวไม่ต้องห่วงห่วงหลบโอ้อะไรตรงนี้วะนี่คนแม่งยิงมามีเรือละนี่ดอกกันเนอร์ก็ยิงแนบเรียบร้อยแม่แผ่นเยอะชิบหายเลยจัดอัฟกันนี่คนแอมบูทแม่งเพียบอะแล้วก็ไอพวกแมนแผ่นก็เยอะตามเยอะเกินไปด้วยเห็นเซอร์ไพรส์หนึ่งสองสามเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตีวงมาแคปเลยเปิดปืนรอนะครับปืดแต่ถ้าเป็นฮอร์เมกาแม่งตีวงเร็วกว่านี้เยอะเลยฮอร์รัสเซียพอฆ่ารัสเซียไงครับไอ้นี่ไม่ใช่ฆ่ารัสเซียเอ้ยไม่ใช่ฝั่งรัสเซียเอ้ยไม่ใช่ฮอร์ฆ่ารัสเซียแต่มันฝั่งรัสเซียมันก็เลยอึดอือนี่แหละอะไรวีโอนั่นไงแม่งยิงไปทีด้วย RPG รีบออกก่อนนะครับไปตั้งหลักไกลๆก่อนเดี๋ยวให้กันเนอร์ข้างๆยิงนะครับมันยิงให้วิซายแฟร์อู้จากข้างล่างเลยเครื่องยนต์ขวาเสียหายนะครับเครื่องยนต์เสียหายเป็นยังไงครับก็คือเร่งช้าลงนั่นเองครับแค่นั้นแหละพอมันจะอืดขึ้นนะครับใบพัดเสียก็จะขึ้นลงช้าลงนะครับไฮดรอลิกพังหรือเสียก็จัดเลี้ยวช้าขึ้นครับตัวเทลโรเตอร์ก็แบบเดียวกันครับแต่เทลโรเตอร์ขาดนี่พอจะหมุนเป็นวงสว่านเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนี่มีตรงนี้วะนี่เรียบร้อยนั่นใครพูดเดียวกันใช่ไหมพูดเดียวกันนะครับ ยิงเดี๋ยวติดลบแล้วเสียตังฟรีโอเคตีวงมาสวยๆครับเจอ3กับ7นะครับกูเพิ่งบินผ่านมาหยกๆโอเคลกจอดใช้คนเท่าไหร่เหลือ1คนเอาก็เอาวะไปส่งแล้วกลับฐานเลยโอเคทำการไดฟ์ลงไว้นะครับเพิ่มความเร็วเนี่ยเราก็หักเดียวโอเคกลับมาฐานแล้วตีวงสวยๆหน่อยดิฟลงไม่ได้ดิฟลงได้ดิฟขับไปแล้ว
กดสไลด์เลยเว็บเป๊ะเป็นเอ็มไอ28เลยเอ็มไอ24ไว้ทีหลังนะครับใช้ครบทุกลำเอามาแล้วฟิชชั่นล้มเหลวช่างมันนะครับยิงเยอะได้ตังค์เยอะนะครับแคปเจอร์ออฟฟิชชั่นเชียร์มีแต่ฟิชชั่นแคปเจอร์ช่างมันบินไว้ก่อนหาศัตรูรัดตะเวนยิงเล่นก็ได้นี่ข้อดีของ MI 28ถ้าบอกนะนี่คือเวลาใช้เป็นเตอร์บอสันสไนเปอร์โหมดอะไรเงี้ยมันซูมได้นะครับมันซูมยิงไกลๆได้นะครับถ้าเป็นฮอเจน4มันจะซูมได้มากกว่านี้นะครับมันยิงโคตรไกลอ่ะใครยิงมาวะตีวงโอ้ยมันอืดมากนี่บนเขาเดี๋ยวซูมให้ดูฮัลโหลสนุกไหมนะยิงไปอ่ะหันเนี่ยเรียบร้อยกระสุนน้อยไปหน่อยครับตาไปเช็คปืนพัน300นัดอ่ะปืน30มิลเหมือนกันแต่นะมันคนละค่ายมันคนละแนวคิดกันนะครับมันอันนี้กันไม่ได้หรอกเอ๊ะนั่นอะไรนั่นรถตบมีคนเข้ามานะครับอะไรอ่ะไอคอนโอ้ยเย็ดไม่ใช่มันไปจอดอย่างนี้ไงเนี่ยครับพี่โอ้ความสามารถสูงส่งมากเดี๋ยวเชื่อเลยโอเคเขาขอการโคเวอร์นะงั้นเราก็มาดูนะครับพวกกำลังเสริมนะเขาชอบจะมาตอนที่เกมมันเลยไปครึ่งหนึ่งหรือมาตอนจบทุกทีนะครับมาทุกครั้งที่เล่นจริงๆนะไม่เคยเข้ามาตอนเลือกแรกเลยโอเคขาขวาบินชนกันนะครับโอ้ RPG ร้อยแม่งยัดกันพอร์ต AJ30 ลงไปดูแล้วครับโรเจอร์ Destroy enemy positioning โอเคมุ่งหน้าที่หนึ่งนะครับทุกคนหันไปทางเดียวกันหมดนะครับโอ้สตับซ้ายนะครับสตับซ้ายรู้แล้วต้องบอกเยอะก็ได้เดี๋ยวเป็นวิคเคอร์นะครับวิคเคอร์คือวิคเคอร์นะครับซูมยิงหนึ่งซูมยิงโอ้ยเอาเคลื่อนนะครับเปลี่ยนปืนนะครับใกล้เกินไปแฟไม่ออกทำไมเชี่ยไม่ได้ติดแฟไม่ได้ยังไงแฟตอนนั้นตลอดแล้วติดมานะยิงไปลูกหนึ่งนี่มีโอกาสตกมากสูงมากทางนี้อ่ะทางไหนเนี่ยสาดเข้าไปที่โทษหมุนเมาส์เรียบร้อยเคลียร์ยังมีแมนแพดเหลืออยู่นะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนโอเคไปค้นหาทำลายเวเคิลกรุ๊ปตรงที่มาร์กนะครับแล้วก็หาฐานล่างอีก2คนเอ้ยอีก1จุดเฮ้ยรถมาแล้วยิงเอ้งเอ้าเลยปืนหาไม่ได้เรียบร้อยโอเคทำลายเวเคิลกรุ๊ปแล้วนะครับต่อไปก็สังหารบุคคลต่อครับจุดตรงนี้ซูมเอาวิเคิลซูมเคยไหมเอา ATGM ยิงคนน่ะเป็นเรื่องปกตินะครับหรือไปไม่แฟร์โอ้ยตายลาก่อนทำไมแฟร์ไม่มาจำได้ว่าติดไว้นะหายไปไหนอะไรวะจำได้ว่าไอ้แม่ยี่แปดผมติดแฟร์ไว้นะติดไปทุกลำเลยเจน3ไม่เคยไม่มีลำไหนติดนะครับมีแต่เจน2ที่ไม่ติดนะครับไม่ค่อยได้ใช้หลุดไปได้ไงวะสงสัยไอ้เป็นซนก่อนได้ยินแน่เลยแปลมันหายไปยังไปสองว่ะโอเคค้นหานะครับคนเปลี่ยนเป็นล็อกเก็ตนะครับนี่ข้างล่างนี่โอ้จังจังจอเลยเห็นเต็มตาไวบุ๊กทำไมชื่อคุ้นๆจังเลยฮะ
ชัวร์แน่ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวก็รู้นะครับวันที่ลงคลิปเคเครียดนะครับไปหาฐานลาบพระองค์นู้นต่อนะครับโอเคไปสอบไปแล้วยังไปสอบเป็นฮอสเกลนะครับฮอโง่ไม่ใช่ฮอสอดแนมนะครับมันก็จะบินไปนำหน้าอย่างนี้ครับคือเวลาเขาสอดแนมเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาเนี้ยแล้วผมยิงให้อ่ะเขาได้ตังค์ด้วยนะแล้วเขาก็โดนไหมครับไม่โดนนะฮะวิกตอรี่ก็คือว่าฮอสเกลเนี่ยพอมารีพอร์ตแบบนี้แกครับแล้วผมยิงให้เขาเนี่ยทุกเป้าที่เขาสเกลแล้วผมเพื่อนยิงให้เนี่ยเขาได้ตังค์หมดทุกครั้งนะครับเป็นการบวกตังค์โคตรดีนะครับเราเผยได้เยอะกว่ากันชิปอีกขั้นเล่นดีๆนะครับมีคนคอยประสานงานดีๆโอเคได้ตังค์129บาทโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเป็นยังไงครับมาเล่นเฮลิคอปเตอร์ค่ายรัสเซียบ้างนะครับมาเล่นเจเนเรชั่นที่3นะครับก็อย่างที่เห็นครับดาบเจน3นี่แอมบูสแม่งเพียบเลยครับเยอะไปไหนก็ไม่รู้เยอะเกินไปด้วยแมนแพดนี่เต็มเลยเนี่ยถ้าใครอัปเกรดไอ้ซื้อฮอลแล้วแบบไม่ติดชาร์ฟแฟร์แบบตะกี้นี่ก็จังๆนะครับไม่พ้นโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็คงจบเพียงแค่นี้ครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ